วันนี้เราจะมีการมาฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่7ข้อ24ถึงข้อ27เราจะมีการลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้สลับกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็ปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็ปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่พระองค์ได้เข้ามาพูดกับเราแต่ต้องใจของเราขอพระองค์ให้พระวจนะพระเจ้ามีสิทธิอำนาจพระเจ้าเหนือผู้ฟังให้วันนี้พระวจนะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชอยู่เหนือผู้ที่กล่าวพระเจ้าขอทรงโปรดเจิมด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราทั้งหลายเปิดใจและเราตอบสนองและทำตามพระวจนะของพระองค์และสิ่งเหล่านั้นจะเป็นฤทธิ์เดชในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและสร้างความแตกต่างในชีวิตของเราตลอดปี2019ขอพระองค์ทรงโปรดอยู่ด้วยตลอดบรรยากาศในการได้ฟังพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าได้เยี่ยมเยียนหลายคนที่นี่ได้พูดกับหลายคนที่นี่ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนปีนี้เรากำลังเริ่มต้นใช่ไหมฮะแล้วหลายคนกำลังเริ่มต้นปีใหม่ใช่ไหมครับพอเริ่มต้นปีใหม่ก็จะตื่นเต้นนะฮะเราจะเริ่มต้นหลายสิ่งหลายอย่างใหม่ๆในขณะเดียวกันถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งของเวลาการเริ่มต้นปีใหม่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็คือเวลาเราในชีวิตบนโลกนี้ก็น้อยลงไปอีก1ปีเพราะว่าเมื่อเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรากำลังใช้ชีวิตแบบนับถอยหลังสู่นิรันดร์กาลเวลาที่พระเจ้าจะรับเราไปก็กำลังถูกถอยไปเรื่อยๆเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมก็เปลี่ยนวิธีคิดแทนที่จะมานั่งคิดดูว่าเราปีใหม่เราจะทำอะไรดีเราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีผมก็มาทบทวนว่าเมื่อเราเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้ผมอายุ40แล้วนะครับแต่หน้าตาจะแอดวานซ์นิดนึงนะฮะอาจจะเลยไปไกลกว่านั้นหน่อยอย่างไรก็ตามเนี่ยผมอายุ40ผมก็คิดว่าเวลาผมน้อยลงแล้วกำลังวังชาก็น้อยลงแต่ภาระในชีวิตเนี่ยมันมากขึ้นความซับซ้อนของเรื่องราวมันมากขึ้นตัวละครใหม่ๆมันโผล่มากขึ้นสมัยก่อนแค่ชีวิตตัวเองตบตีกับตัวเองก็ยังไม่จบเลยอันนี้มีภรรยาเข้ามาแล้วมีลูกโผล่มาอีก1คนนะฮะเรื่องราวมันเริ่มซับซ้อนขึ้นปัจจัยหรือว่าเงื่อนไขในการใช้ชีวิตภาระต่างๆเริ่มยากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มใคร่ควรและผมขอพระเจ้าก็คือขอสติปัญญาเราไม่ควรคิดว่าเราจะทำอะไรมากกว่านี้แล้วเราไม่ควรคิดว่าเราทำให้หนักกว่านี้แล้วเพราะว่ากำลังเรี่ยวแรงของเราก็จะเริ่มถดถอยตามช่วงเวลาอายุของเราแต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะสร้างความแตกต่างผมจึงขอสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วเราต้องการความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาเราไม่จำเป็นต้องรอให้จบสิ้นปีแล้วเราก็มาทบทวนแต่เราสามารถที่จะเริ่มต้นที่จะสร้างความแตกต่างตั้งแต่เริ่มต้นปีเพราะเมื่อเราแตกต่างตั้งแต่วันเริ่มต้นถ้าเราแตกต่างในเดือนมกราคมมันจะแตกต่างในเดือนธันวาคมแน่นอนแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคมที่เหมือนปีที่แล้วผลลัพธ์ปลายทางของปลายปีก็จะเหมือนเดิมวันนี้ผมจึงอยากแบ่งปันเรื่องการสร้างความต่างจากรากที่ต่างสร้างความต่างจากรากที่ต่างนะครับคำเทศนานี้นะครับก็ประยุกต์มาจากอาจารย์เอ็ดมันชานที่เป็นผู้ก่อตั้ง Global Alliance of IDMC หรือว่าการสร้างสาวกอย่างตั้งใจนะครับซึ่งคริสตจักรของเราก็เข้าไปร่วมสัมมนาทุกปีนะครับแล้วก็ผมอาจจะเคยแบ่งปันเรื่องนี้ให้หลายที่หรือหลายคนอาจจะไม่ได้เคยแบ่งปันที่อาคาร KPN แต่ว่าเคยแบ่งปันในหลายที่และหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วแต่เชื่อว่าพระคัมภีร์ตอนนี้จะได้ลงลึกไปในจิตใจของท่านและสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในปี2019ในปีนี้ได้เรามาดูด้วยกันนะครับพระคัมภีร์พูดถึงอะไรพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูที่โด่งดังมากคำเทศนาภูเขาเนี่ยเป็นเรื่องราวประมาณ3บทที่พระเยซูสอนเนี่ยแล้วก็ฟังเข้าใจง่ายแล้วก็มีคนเอาไปเทศนาบ่อยมากแม้กระทั่งคริสเตียนเราก็จะชอบเอาไปพูดหรือว่าเอาไปสอนให้ลูกแก่ฟังหรือเราก็จะเอามายกตัวอย่างเอาไปเฝ้าเดี่ยวหรือแม้ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อก็จะมีการพูดถึงพระคัมภีร์เรื่องราวของคำเทศนาบนภูเขาชุดนี้นะครับซึ่งผมจะสรุปแบบ very quick นะครับ very quick ให้เลยนะครับพระเยซูเริ่มต้นคำเทศนาเนี่ยตอนแรกในบทที่5บอกว่าความสุขเป็นของบุคคลบามากมายจำได้ใช่ไหมฮะความสุขเป็นของบุคคลที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณความสุขเป็นของอะไรอย่างนี้แล้วพระเยซูก็พูดถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องการล่วงประเวณีใช่ไหมฮะแค่ตามองก็ล่วงประเวณีแล้วพระเยซูพูดถึงเรื่องอะไรฮะการรักศัตรู
ป็นไงฮะให้ยื่นแก้มขวาเอาตบแก้มขวาก็ยื่นแก้มซ้ายให้เขาพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับพอบทที่6พระเยซูเขาพูดถึงเรื่องการอธิษฐานการที่เราไม่ลักเงินทรัพย์อยู่ในใจอยู่ที่นั่นเห็นไหมฮะเป็นคำสอนที่เราจำได้ง่ายมากเลยเราจะเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายไม่ได้นะครับเลือกพระเจ้าก่อนมัทธิวบทที่6บอกว่าให้ละความกังวลกระวายพอตอนหลังๆบทที่7พระเยซูก็สอนเรื่องว่าอย่าตัดสินพี่น้องแล้วก็บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบเห็นไหมฮะเป็นคำสอนที่เราคุ้นเคยมากแล้วพระเยซูก็พูดถึงการรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันและก่อนที่พระเยซูจะสิ้นสุดคำเทศนาชุดนี้เซตขนาดใหญ่นี้เนี่ยพระเยซูจบท้ายด้วยคำอุปมาที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่เป็นคำอุปมาสุดท้ายปิดท้ายของคำสอนที่ยาวนาน3บทนี้คำถามครับทำไมพระเยซูต้องปิดด้วยคำอุปมาชุดนี้เพราะพระเยซูรู้ว่าถ้าคนที่ได้ฟังคำสอนมาทั้งหมดและได้รับเอาคำอุปมาสุดท้ายนี้เข้าไปจะสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเรามาดูด้วยกันว่าอุปมานี้พูดถึงอะไรพระเยซูได้ให้ข้อคิดอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำอุปมานี้บ้างคำอุปมานี้พูดถึงบ้านสองหลังแล้วก็คนสองคนที่สร้างบ้านสองหลังสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งคนสองคนเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะสร้างบ้านทั้งคู่พระเยซูไม่ได้ข้อคิดว่าเป็นเรื่องราวของคนหนึ่งที่อยากจะสร้างบ้านอีกคนหนึ่งไม่อยากสร้างบ้านพระเยซูไม่ได้สอนเราเกี่ยวกับว่าคริสเตียนคนหนึ่งอยากแสวงหาพระเจ้าและอีกคริสเตียนอีกคนหนึ่งไม่ได้อยากแสวงหาพระเจ้ามันเป็นความปรารถนาที่เหมือนกัน same desire นี่คือประเด็นแรกที่เราเห็นจากข้อคิดตรงนี้ประเด็นที่สองคือพระเยซูเราจะเห็นว่าบ้านทั้งสองหลังเนี่ยนะครับออกแบบมาเหมือนกันเลยไม่ใช่บ้านหลังแรกนี่โอ้โหเป็นปราสาทเลยพระเยซูไม่ได้บอกมีบ้านหลังหนึ่งเป็นปราสาทอีกหลังหนึ่งเป็นกระท่อมแต่ทั้งสองหลังถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดีๆเนี่ยจะเหมือนกันในลักษณะของการดีไซน์การออกแบบที่เหมือนกันและที่สำคัญคือวัสดุนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าแตกต่างกันทั้งสองหลังนี้เนี่ยใช้วัสดุคอสต้นทุนในการก่อสร้างเนี่ยเท่ากันเลยไม่ได้บอกว่าหลังหนึ่งทำจากหินหลังหนึ่งทำจากไม้แต่ว่าทั้งสองหลังเนี่ยมีการออกแบบมีการใช้วัสดุแหล่งของทรัพยากรที่เหมือนกันและประเด็นที่น่าสนใจที่3ก็คือว่าทั้ง2หลังนี้เนี่ยเจอสถานการณ์เหมือนกันถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ในข้อ25จะบอกว่าแล้วฝนก็ตกน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นเขียนประโยคนี้ใช่ไหมครับปะทะบ้านแรกนะข้อ27พูดถึงเหตุการณ์ที่บ้านที่2เจออีกก็บอกแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็ปะทะบ้านนั้นทั้งสองหลังเจอสถานการณ์เหมือนกันไม่ใช่หลังหนึ่งโจโทนาโดอีกหลังหนึ่งเจ อน้ำค้างหยดใส่นะฮะทั้งสองหลังเจอเหตุการณ์เหมือนกันพระคัมภีร์ระบุว่าลมแล้วก็ฝนตกและพายุนั้นเข้าปะทะบ้านทั้งสองหลังเนี่ยที่มีดีไซน์เหมือนกันวัสดุเหมือนกันแต่ทำไมผลลัพธ์จึงมีความแตกต่างกันอะไรคือเรื่องราวของความแตกต่างทั้งหมดของเรื่องราวที่ผมกำลังแบ่งปันวันนี้ครับบ้านสองหลังที่มีความเหมือนกันแบบ exactly the same เหมือนกับชีวิตคริสเตียนสองคนที่อยู่ในคริสตจักรเดียวกันมีใจแสวงหาพระเจ้าเหมือนกันรักพระเจ้าเหมือนกันถูกเลี้ยงดูเติบโตมาเหมือนกันฟังเทศนาอาจารย์ธนนท์เหมือนกันคนเดียวกันนี่แหละฟังจากอาจารย์ธนนท์เหมือนกันนี่แหละฮะนมัสการเพลงชุดเดียวกันกดลิฟต์ขึ้นชั้น7เหมือนกันกินข้าวแกงมาเผลอสั่งลาบ2อย่างเหมือนกันแถมไข่ดาวอีกอย่างนึงต่างหากเหมือนกันทุกอย่างเข้าค่าย New Life เหมือนกันแต่ทำไมผลลัพธ์ของเขาถึงแตกต่างกันอย่างพระพี่บอกว่าใช่ว่าแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่เราพบว่าจุดแตกต่างของบ้านหลังนี้2หลังนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นผิวดินเลยดีไซน์เหมือนกันวัสดุเหมือนกันมีความตั้งใจสร้างบ้านเหมือนกันแต่เรื่องราวของทั้งหมดมันอยู่ที่ใต้ผิวดินต่างหากมันไม่ได้ปรากฏความแตกต่างไม่ได้ปรากฏอยู่ที่ ground level up แต่ปรากฏอยู่ที่ ground level down คือสิ่งที่อยู่ใต้ผิวดินลงไปพี่น้องครับจุดแตกต่างตอนนี้ที่พระคัมภีร์ระบุไว้คือรากฐานที่อยู่ภายใต้นั่นเองและส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวดินเป็นส่วนที่ไม่มีใครมองเห็นคนข้างๆในโบสถ์ไม่เห็นแม้กระทั่งผู้นำก็ไม่เห็นแต่จุดแตกต่างที่อยู่ภายใต้ผิวดินนี่แหละทำให้เกิดการสร้างผลลัพธ์ของเรื่องราวทั้งหมดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ให้เรามาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นปีที่แตกต่างได้อย่างไรเพื่อเราจะมีปลายปีที่แตกต่างเอเมนไหมครับเราใช้ชีวิตมามีใครใช้ชีวิตเกินครึ่งชีวิตแล้วครับไม่กล้าชูมือนะครับเพราะเราอาจจะอยู่มาสัก200ปีนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างไรก็ตามเราใช้ชีวิตแบบนี้มาค่อนชีวิตแล้วถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ขอพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับที่ปี2019เราจะเริ่มต้นปีมกราคมด้วยการเริ่มต้นที่แตกต่างเอเมนไหมครับเพื่อเราจะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างมีแตกต่างอะไรบ้างสิ่งแรกคือเปลี่ยนจากการตกแต่งชีวิตเป็นการวางรากฐานชีวิตภาษาอังกฤษใช้ว่า from beautifying the facade to building foundation ที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีรัฐบุรุษผู้หนึ่งนะครับชื่อว่านายกรัฐมนตรีลีกวนยูพี่น้องทราบใช่ไหมครับซึ่งท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วตอนที่เริ่มต้นประเทศเนี่ยเวลานั้นเนี่ยลีกวนยูได้ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเราเรียกเป็นเหมือนกับต้นไม้ของท่านลีนะฮะตอนเริ่มต้นประเทศแล้วต้นไม้เนี่ยก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับต้นไม้เนี่ยตั้งตระหง่านไว้อยู่ตรงกลางประเทศเลยพี่น้องสามารถไปดูที่สิงคโปร์ได้ช่วงเวลาที่พิษเศรษฐกิจเข้ามาในเอเชียทั้งหมดเนี่ยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่ยืนท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักข่าวอะไรก็ลงบอกว่าเนี่ยประเทศสิงคโปร์เนี่ยแข็งแกร่งเหมือนต้นไม้ของท่านลีกวนยูที่ตั้งสง่างามอยู่กลางประเทศอย่างไรก็ตามภาพข่าวนั้นก็หลุดเข้าไปที่ตาของนักพฤกษศาสตร์กลุ่มหนึ่งแล้วเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นบนต้นไม้ก็จึงส่งทีมวิจัยเนี่ยเข้าไปสำรวจที่ต้นไม้ของท่านลีแล้วเขาพบว่าดูเหมือนว่าข้างบนจะดูสง่างามและตระหง่านอยู่แต่ว่าต้นไม้นี้กำลังตายในไม่ช้านี้ด้วยเหตุผลที่ก็คือว่าตอนเขาเริ่มประเทศในภาพสักครู่เนี่ยตอนที่เขาปลูกเนี่ยเขามีการหล่อซีเมนต์รอบนึกออกไหมฮะทำให้รากเนี่ยมันลงลึกไปมากกว่านั้นไม่ได้เมื่อรากไม่ได้ลงลึกเนี่ยดูเหมือนมันมีชีวิตอยู่แต่มันกำลังดายิ่งคือมันกำลังตายไปในไม่ช้าพี่น้องครับสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผิวดินขึ้นไปแต่สิ่งที่สำคัญนั้นอยู่ใต้ผิวดินลงมาต่างหากสิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีส่วนรับใช้งานในคริสตจักรรับผิดชอบมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเป็นหัวหน้าแคดดีเด่นรับรางวัลด้วยอีกต่างหากตอนวิชั่นเดย์นะฮะดีอยู่แล้วนะครับสนใจนะครับหรือว่าเราทำกิจกรรมมากมายเรามาแต่เช้าเราร่วมโปรแกรมสม่ำเสมอแต่พระคัมภีร์บอกว่าแม้ว่าคุณดูมันมีชีวิตอยู่แต่มันตายแล้วพี่น้องเคยเห็นกิ่งไม้ไหมฮะเวลากิ่งไม้มันหักจากต้นไม้นี่มันตายหรือยังฮะโดยทฤษฎีคือมันตายแล้วถูกไหมฮะคือมันตายแล้วแต่ว่ามันยังเขียวอยู่มันกำลังตายในไม่ช้าพี่น้องครับเราอาจจะใช้เวลาปี2018ในการตกแต่งชีวิตมากมายแต่ผมอยากให้ปี2019เป็นปีที่เราให้เวลาลงทุนกับสิ่งที่อยู่ภายใต้ผิวดินของเราการสร้างบ้านบนทรายนั้นถือว่าใช้ต้นทุนต่ำครับในสมัยก่อนก็คือโลว์คอสต์มากเลยแต่การสร้างบ้านบนศิลานั้นแพงต้นทุนสูงยากและต้องลงแรงแต่นั่นหมายถึงชีวิตของเขาในระยะยาวบ้านอาจจะหมายถึงสิ่งที่เราต้องใช้ชีวิตแต่ละวันของท่านนะครับบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินพี่น้องครับเราต้องเปลี่ยนจากความที่ให้ความสำคัญที่ความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินเป็นความสัมพันธ์ที่ลงลึกความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินเป็นไงฮะเราอาจจะสนุกมีความสุขกับมันแต่ว่าภายใต้รากความสัมพันธ์ของเรานั้นไม่ได้ลงลึกแล้วเราจะพบคู่จำนวนมากหรือคู่ชีวิตจำนวนมากที่ความสัมพันธ์เป็นแค่ตื้นเขินหรือผิวเผินนั้นสุดท้ายแล้วเขาก็สร้างบ้านเหมือนกับทุกคนนั่นแหละฮะแต่งงานอะไรเหมือนกันทุกคนแต่ว่าสุดท้ายมันก็พังทลายลงเพราะว่าความสัมพันธ์ไม่ได้ลงลึกหลายคนในเรื่องการเงินปีที่ผ่านมาท่านตกแต่งชีวิตมากมายด้วยของแกดเจ็ตซื้อของมากมายเพื่อให้ท่านมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับคนอื่นแต่รากฐานลงไปภายใต้การเงินของท่านท่านรู้อยู่แก่ใจที่สุดว่ามันไม่มั่นคงและไม่ได้วางรากฐานการเงินที่ดีไว้สำหรับตัวท่านหรือว่าลูกของท่านหรือคนที่จะมาภายหลังท่านบางคนตกแต่งชีวิตการทำงานของท่านด้วยการตกแต่งโปรไฟล์ของท่านมากมายโอ้เรามีโทรแล้วเราจะต้องมีอะไรดีเป็น Executive MBA แบบ Short Term 5วันจบเรียนไม่รู้เรื่องแต่ได้ Certificate ฮาเลลูยาเท่ใส่ในโปรไฟล์เราจะต้องหนาประมาณ7หน้าเรซูเม่ CV เราเปิดแล้ว7หน้าไม่พอต้องเป็นหน้าหลังด้วยภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยเรียงไปเทรนนิ่งอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าภาษาอังกฤษยาวเหยียดเป็น Professor Training มากมายนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามมากกว่าการที่เราจะให้เวลาในการตกแต่งชีวิตของเรา
เราควรจะให้ชีวิตของเราถูกลงรากฐานที่ผ่านมามีการเขียนหนังสือจำนวนหลายเล่มว่าภายในอีก20ปีข้างหน้าเรซูเม่และ CV ของท่านอาจจะใช้การไม่ได้เลยเพราะว่ามีเรียกว่าเทคโนโลยีจำนวนมากที่เกิดขึ้นที่สามารถทำงานแทนท่านได้พี่น้องคงทราบใช่ไหมครับหนังสือเขาก็บอกว่าเขาก็คาดการณ์ว่าภายในปี2050คนจำนวนมากจะตกงานก็คือรุ่นลูกของเราเขาก็บอกว่าถ้ามีลูกก็พยายามอยากจะอันนี้ก็เป็นหนังสือแนะนำนะก็ถ้าเรียนวิชาการเฉพาะทางนี่ก็จะยากเพราะว่าเนื่องจากมีเทคโนโลยีจำนวนมากที่สามารถทำแทนเราได้พี่น้องคงรู้จัก AI ใช่ไหมครับที่ล่าสุดก็สามารถแต่งเพลงได้เท่าเทียมกับนักกวีของโลกจนคนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็น AI เป็นคนแต่งเพลงหรือแต่งกลอนและสามารถแต่งเพลงได้ 1,000 เพลงต่อวันนะครับรวมถึงมี AI จำนวนชนิดจำนวนมากที่สามารถทำอาหารได้ด้วยนะฮะแล้วก็คิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆรวมถึงล่าสุดก็มี AI ที่สามารถทำกราฟิกออกมาแล้วก็ตัดต่อวิดีโอได้ดีกว่ามนุษย์ที่เราตัดต่อเขาจึงพบว่าคนที่เป็นรุ่นลูกของเราถ้ามีโอกาสก็ควรจะเรียนสิ่งที่เป็นรากฐานเขาบอกเลยนะฮะบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานนั่นคือไลฟ์สกิลหรือว่าทักษะการใช้ชีวิตและการประยุกต์ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าถ้าเราไม่ได้ลงทุนกับชีวิตอย่างถูกต้องไม่ได้ลงลึกพอพี่น้องครับเราจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นมีผู้รับใช้พระเจ้าอยู่2คนที่มีผลที่แตกต่างกันอย่างมากผู้รับใช้พระเจ้าคนแรกเป็นคนที่เราก็เขารับใช้พระเจ้าโด่งดังมากนะครับก็มีรายการทางทีวีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักแต่แล้วมีอยู่วันนึงเขาก็ผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวในความสัมพันธ์ในชีวิตคู่สมรสก็คือเขานอกใจภรรยาของเขาแล้วก็เรื่องราวกันที่เขาผิดพลาดเนี่ยก็เป็นข่าวไปทั่วนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นได้อย่างไรก็ตามคริสเตียนที่อเมริกาทำการศิบาลก็เห็นว่าเขาก็อยากหนุนกำลังให้เขากลับใจใหม่และเริ่มต้นใหม่ทุกคนช่วยกันในฐานเผื่อเขาหนุนใจเขาแต่สุดท้ายจากรากฐานที่เขาถูกสั่นคลอนเพราะรากฐานของเขาไม่ได้แน่นจริงๆสุดท้ายเขาเลือกที่จะไม่เดินหน้าต่อและสุดท้ายครอบครัวของเขาต้องมาถึงจุดหย่าร้างและชีวิตของเขาก็ลงจากตำแหน่งศิษยาภิบาลคริสตจักรที่เขาสร้างมาก็ต้องมีปัญหาแล้วก็ต้องแยกย้ายจากกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าในขณะเดียวกันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีเดียวกับผู้ชายคนแรกอยู่คนละซีกโลกเป็นผู้รับใช้พระเจ้าประธานองค์กรใหญ่มากในโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ร้อนรนแล้วก็โด่งดังเหมือนกันนะครับท่านก็ไปประกาศอยู่ประเทศหนึ่งแล้วอยู่ถูกรัฐบาลที่ต่อต้านเรื่องพระเจ้านี่จับไปเข้าไปอยู่ในคุกถึง 4-5 ปีช่วงเวลาที่อยู่ในคุกเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากเพราะท่านถูกขังเดียวถูกทรมานบางครั้งก็เป็นสโตรกก็คืออะไรนะฮะสโตรกนี่คือภาษาไทยก็สโตรกนะฮะก็เป็นหลอดเลือดอะไรสักอย่างในสมองเนี่ยแตกเนี่ยแล้วท่านก็อยู่ในคุกคนเดียวลำบากมากท่านไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ลูกของท่านเนี่ยคลอดในปีแรกแม้กระทั่งไปคลอดเขาก็ไม่ให้ออกไปให้มาเยี่ยมก็ไม่ได้มาเยี่ยมท่านควรจะขมขื่นกับพระเจ้าแต่หลังจากออกจากคุกท่านกลับประกาศเรื่องราวพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีท่านอายุ40ออกมาจากคุกเกือบ50หน้าตาของท่านเหมือนคนอายุ60 70แต่ท่านมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคน2คนมีบ้านเหมือนกันแต่อยู่บนรากฐานที่แตกต่างกันและผลลัพธ์ชีวิตของ2คนนี้ก็แตกต่างกันมากคนจำนวนมากชอบถามว่า Are you ready คุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังที่จะรับใช้พระเจ้าวันนี้เป็นคำถามที่ดีแต่วันนี้ผมขอถามว่าคุณได้ลงลึกพอหรือยัง Are you rooted คุณได้ลงลึกในพระวจนะพระเจ้าคุณได้ลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพียงพอหรือยังนี่คือประการแรกประการที่2นะครับเปลี่ยนจากการรู้พระวจนะสู่การทำตามพระวจนะภาษาอังกฤษใช่ว่า from knowing the word to doing the word พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงคนหนึ่งเนี่ยได้ยินพระวจนะและอีกคนหนึ่งไม่ได้ยินพระวจนะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นและพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคนหนึ่งได้ยินคำเทศนาที่ดีมากนะครับเข้าใจง่ายผู้เทศน์โดนจิตโดนใจสมาชิกคนนี้ดีมากเลยและอีกคนหนึ่งไปได้ยินคำเทศที่ไม่ดีคำเทศที่น่าเบื่อทั้งคู่ได้ยินจากพระวจนะจากแหล่งเดียวกันตลอด3บทคือใครครับพระเยซูแต่พระคัมภีร์บอกว่าคนหนึ่งรู้พระคัมภีร์อีกคนหนึ่งทำตามพระคัมภีร์มันมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากสมัยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความตั้งใจหรือคอมมิตเมนต์เรื่องการออกกำลังกายมากนักตอนนั้นก็
ไปเจอเซลล์นะฮะเวลาเราอยากจะออกกำลังกายใช่ไหมฮะแปลกมากเลยเหมือนกับว่าโลกนี้นั้นบันดาลให้เซลล์นั้นรู้ว่าเราอยากจะออกกำลังกายโดยที่เราไม่เคยบอกใครมาก่อนโทรศัพท์จะดังขึ้นมาใน Facebook เหตุการณ์ทุกอย่างจะประจวบเหมาะนะครับก็มีเครื่องออกกำลังกายชุดหนึ่งคือแพงมากแต่ดีมากเป็นแบบใหญ่นิดนึงนะฮะเขาบอกว่าออกกำลังกายวิ่งสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกส่วนแล้วมันเหมือนกับทุกอย่างมันอยู่ในเครื่องเดียวกันอ่ะเคยเห็นไหมฮะคือแบบว่ามันดีมากเลยแบบว่าออกกำลังกายลดไขมันคุณสามารถทำกี่เวลาฟังปุ๊บแต่เดี๋ยวก่อนแบบคุณไหมแบบอะไรอารมณ์แบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนซื้อวันนี้ลดราคาอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเราก็ฟังโอ้โหแบบว่าดีมากเลยคือคุณภาพมันจริงๆแล้วเราดูวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีคำพยานใช่ไหมฮะโอ้คำพยานชีวิตของผู้ใช้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อซาร่าสุดยอดมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็สั่งตอนนี้อะไรทำนองนี้สุดท้ายด้วยความที่ตาพร่าหรือไงไม่ทราบมือถือก็กดสั่งนะครับก็มาตั้งอยู่ที่บ้านเซลล์ก็มาอธิบายนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ดีมากการันตีทั่วโลกผู้ใช้ลงพุงผู้ใช้เนื้อแผลสามารถกระชับรูปร่างทุกอย่างนี่ผมให้เวลาโฆษณานานไปแล้วนะฮะเนี่ยอย่างไรก็ตามผมก็ตื่นเต้นมากกับ5วันแรกหลังจากนั้นเป็นไงครับถูกต้องครับหลังจากนั้นมันกลายเป็นว่าเราเพิ่งรู้ว่ามันมีฟังก์ชันใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเช่นตากผ้านะครับวางของนะครับแล้วก็เอามาที่เป็นที่เก็บผ้าต่างๆได้อยู่ชั้น3นะครับมันเป็นเหมือนอนุสาวรีย์แห่งความทรงจำกว่าจะผ่อน 0% หมดในเวลานั้นก็นานอยู่แล้วมันคืออนุสาวรีย์แห่งความประทับใจมากมันตั้งอยู่ปัจจุบันคำถามคือเครื่องแบบนั้นเนี่ยดีไหมครับดีแต่เมื่อเราไม่ใช้มันต่อให้ประสิทธิภาพมันบรรยายเป็นชั่วโมงหรือประสิทธิภาพมันดีที่สุดในโลกแต่ผลลัพธ์เป็นอะไรครับเป็น0พี่น้องเข้าใจไหมครับเราซื้อยาวิตามินมาต่อให้มันดีแค่ไหนแต่มันตั้งอยู่ตรงหน้าเรามันเป็นกระปุกที่ดีมากคุณภาพมันดีมากแต่มันตั้งอยู่ตรงหน้าเรามันเข้ามาในบ้านเราแล้วนะฮะมันอยู่บนโต๊ะอาหารเราแล้วนะครับแต่มันไม่เคยเข้ามาในร่างกายของเราผลลัพธ์เป็นไงครับเป็น0เราตั้งใจอยากจะไปวิ่งออกกำลังกายเราซื้อรองเท้ายี่ห้อนี้ดีมากรองรับแรงกระแทกอย่างดีนะครับสวยงามนะครับพร้อมทุกอย่างแต่เราไม่เคยใส่มันเอาไว้วิ่งผลลัพธ์เป็นไงครับเป็น0พี่น้องครับพระคัมภีร์ถึงบอกไงบอกว่าไม่ใช่รู้พระคัมภีร์แต่ทำตามพระคัมภีร์มหาบัญชาพระเยซูพี่น้องจำได้ไหมครับพระเยซูไม่เคยพูดบอกว่าจงออกไปสอนให้เขารู้สิ่งสารพัดแต่พระเยซูบอกจงออกไปสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดพระเยซูไม่ได้บอกให้เราออกไปสั่งสอนให้คนรู้สิ่งสารพัดแต่พระเยซูบอกให้เราไปสั่งสอนคนให้รักษาสิ่งสารพัดพี่น้องครับความจริงอาจารย์เอ็ดมันชานบอกว่าความจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตใครแต่ความจริงที่ถูกนำไปใช้ต่างหากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องครับเราเรียนพระคัมภีร์มาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องนำพระคัมภีร์ไปใช้ในชีวิตของเราอาจารย์เอ็ดมันชานยังให้ความจริง4ระดับที่พูดอย่างชัดเจนว่าระดับแรกเราเรียกว่าระดับค้นพบความจริงพี่น้องครับคริสเตียนเราทุกคนเมื่อรู้จักพระเจ้าเราเรียนพระคัมภีร์เราศึกษาพระวจนะพระเจ้าแล้วเราค้นพบความจริงระดับที่2ก็คือระดับประยุกต์ความจริงเรารู้จักการประยุกต์ใช้เราต้องมีการเอาความจริงไปประยุกต์ใช้ระดับที่3คือการระดับที่เราได้แม็กซิไมซ์หรือเราได้ทำให้ความจริงนั้นเกิดผลในชีวิตของเราอย่างแบบสูงสุดหรือระดับเก็บเกี่ยวผลสูงสุดนั่นเองระดับที่4คือเราเมื่อเราเก็บเกี่ยวแล้วเราได้ส่งต่อความจริงออกไปหรือเปล่าพี่น้องหลายคนเราค้นพบความจริงผ่านการมาเรียนชั้น NBC ผ่านการมานั่งฟังเทศนาและบางครั้งไม่ได้เขาใช้ว่า discover ได้คือค้นพบคือเราตระหนักเรารู้ว่าความจริงนี้ดีมากในชีวิตของเราแต่พระเยซูบอกว่าระดับนี้ใช้คำว่ามีขึ้น PowerPoint นะครับคำว่าโง่เขลาหรือว่าขาดสติปัญญาเพราะว่าเขารู้ความจริงแต่เขาไม่ได้ใช้ความจริงในชีวิตของเขาและไม่เพียงแค่ประยุกต์ใช้ความจริงนั้นเราเป็นไงฮะมันมีระดับของการเก็บเกี่ยวผลของความจริงอย่างเกิดผลสูงสุดด้วยข้อที่3เนี่ยทำให้คริสตจักรสารสัมพันธ์กรุงเทพจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการทำบทเรียนแคร์เราไม่ต้องการให้คนมานั่งฟังความจริงเท่านั้นเราไม่ต้องการให้แค่ประยุกต์กันเองบางทีเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดและประยุกต์อาจจะเกิดผลไม่สูงสุดเราจึงมีการทำบทเรียนแคร์จาก knowing the word เป็น doing the word มีการ discuss มีการอภิปรายมีการประยุกต์ใช้เพื่อทำให้ระดับที่3เกิดขึ้นจริงคือเก็บเกี่ยวผลสูงสุดในการใช้ความจริงเหล่านี้เพราะฤทธิ์เดชของพระวจนะพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่การรู้
แต่ฤทธิ์เดชของพระวจนะพระเจ้าเริ่มต้นจากการที่คุณนำไปใช้และฟังก์ชันในชีวิตของคุณในแต่ละวันเอเมนไหมครับบางคนบอกต้องเต็มใจก่อนพระคัมภีร์ตอนนี้ต้องเต็มใจก่อนพี่น้องครับฤทธิ์เดชไม่ได้เกิดจากการเต็มใจแต่ฤทธิ์เดชเกิดจากการเชื่อฟังเอเมนไหมครับและเมื่อท่านเชื่อฟังวันหนึ่งมันจะกลับมาให้ท่านเต็มใจและวิลลิ่งหลายพระคัมภีร์หลายตอนไม่น่าเต็มใจที่จะเชื่อฟังแต่ฤทธิ์เดชไม่ได้เกิดจากการล้วงผีไม่ได้เกิดจากการเต็มใจรอให้เต็มใจก่อนแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเกิดจากการเชื่อฟังพระคัมภีร์พี่น้องครับมันมีความแตกต่างกันอย่างมากของผู้นำคริสตจักรแห่งหนึ่งที่เชื่อเรื่องการสร้างสาวกและรู้วิธีการสร้างสาวกกับผู้นำคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ลงมือสร้างสาวกอย่างจริงจังระยะยาว2คริสตจักรนั้นจะมีความแตกต่างกันมากมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนของคนแรกคริสเตียนคนแรกที่เชื่อว่าการพาคนมารู้จักพระเยซูนั้นดีกับอีกคนหนึ่งตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องพระเจ้าให้กับคนข้างๆฟังพี่น้องเห็นด้วยมานานแล้วหรือยังครับชีวิตของท่านถึงเวลาที่ท่านจะทำตามพระคัมภีร์ผมเคยเห็นคริสเตียน2คนที่เริ่มต้นปีที่คนแรกบอกว่าเขารู้ว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าดีเขารู้ว่าการเฝ้าเดี่ยวดีแต่เขาไม่ทำสักทีนึงแต่อีกคนหนึ่งเริ่มต้นที่จะตั้งเวลาเจาะจงตื่นตอนเช้าขึ้นมาและตัดสินใจที่จะเปิดอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอย่างสม่ำเสมอคริสเตียน2คนนี้รู้ว่าการเฝ้าพระเจ้าดีทั้งคู่คนหนึ่งรู้คนหนึ่งลงมือทำ1ปีผ่านไปผลชีวิตของเขานั้นแตกต่างกันอย่างมหาศาลผมเคยเจอคริสเตียน2คนที่คนหนึ่งบอกว่าเขารู้ว่าการให้อภัยนั้นสำคัญเขารู้ว่าเขาต้องให้อภัยใครแล้วเขาแบ่งปันครั้งแล้วครั้งเล่าในกลุ่มแคร์ในค่ายในรีทรีตว่าเขาต้องให้อภัยคนนี้แต่อีกคนหนึ่งตัดสินใจที่จะโทรไปให้อภัยขอโทษและกลับคืนดีรู้เหมือนกันแต่ผลลัพธ์แห่งสันติสุขภายในชีวิตของทั้งคู่นั้นในสิ้นปีนั้นแตกต่างกันอย่างมากมายผมเคยเห็นคริสเตียน2คู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งทำผิดบาปทางเพศผิดพลาดและแอบอยู่ก่อนแต่งและเขารู้ว่าล่วงประเวณีไม่ดีล่วงประเวณีนั้นไม่ถูกต้องแต่เขาก็ยังไม่ทำอะไรกับอีกคู่หนึ่งผิดพลาดและตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเริ่มก้าวออกมายอมรับการรื้อฟื้นและกลับมาสู่จุดที่ถูกต้องผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ของทั้งสองคู่นั้นมีระยะยาวที่แตกต่างกันอย่างมากและแม้แต่งงานไปแล้วก็ตามผมอยากจะบอกพี่น้องหลายคนที่นี่นะฮะตรงนี้การที่คริสเตียน2คนเข้าพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้เป็นตัวการันตีความสัมพันธ์ใดๆแน่นอนพระเจ้าอวยพรแต่ผมขอพูดตรงนี้ว่าการที่ท่านเข้าพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีด้วยอาจารย์คริสตจักรมีสักขีพยานไม่ได้เป็นตัวการันตีความสัมพันธ์ของท่านในระยะยาวแต่การกลับใจใหม่และการเชื่อฟังพระคัมภีร์และกลับมาสู่จุดที่ถูกต้องต่างหากคือตัวการันตีความสัมพันธ์ของท่านในระยะยาวเอเมนไหมครับวันนี้มีน้องๆนิวเจนนะครับผมอยากจะบอกหนุนใจท่านถ้าคู่ของท่านแฟนของท่านหรือหลายคนที่ไม่แต่งงานที่นี่บอกว่าไม่อยากให้ความสัมพันธ์เรากลับมาจุดที่สุดจุดที่ถูกต้องจำไว้เลยคนนั้นไม่ได้อยากสร้างความสัมพันธ์ชีวิตคู่ของคุณอยู่บนศิลาเขาต้องการสร้างบนดินทรายเพราะมันก็เป็นบ้านเหมือนกันนี่มันก็มีความสุขเหมือนกันมันก็มีความรู้สึกว่าอะไรฮะจิกกระดือจิกกระดืออะไรทำนองเนี้ยนะฮะพวกแบบหนุ่มสาวนะฮะมันก็มีความสุขแบบเฮฮาเหมือนกันเพราะว่าบีบอกมันเป็นบ้านหลังเดียวกันไงคนสองคนมาอยู่ด้วยกันมันเป็นบ้านหลังเดียวกันแต่รากฐานมันแตกต่างกันแล้ววันหนึ่งมันจะพังทลายลงมาและพระบีพูดตอนท้ายบอกการพังทลายของมันจะยิ่งใหญ่ทุกความสัมพันธ์เราสามารถเลือกตอนจบได้ตั้งแต่ตอนเริ่มจงกลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเอเมนไหมครับแต่นั้นปัญหาคริสเตียนไทยจริงไม่ใช่เรื่องการไม่รู้พระคัมภีร์ครับไม่ใช่การไม่มีกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ไม่มีโรงเรียนพระคัมภีร์แต่ปัญหาคริสเตียนไทยคือการเป็นการที่เราไม่ยอมทำตามพระคัมภีร์ต่างหากเคยมีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าพระเยซูไม่ต้องการเพียงแค่คนที่อุทิศตัวอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันแต่พระเยซูต้องการคนที่อุทิศตัวในการทำตามพระคัมภีร์ทุกวันต่างหากเราจะอุทิศตัวตื่นขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์ทุกวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้เราทำได้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่สิ่งที่พระเยซูต้องการมากกว่าคือการอุทิศตัวที่ท่านจะทำตามพระคัมภีร์ได้ทุกวันให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยได้ในวันนั้นรักเขาแม้เขาเป็นอย่างไรก็ตามช่วยเหลือคนที่ยากไร้เป็นพรกับผู้อื่นนี่คือคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูที่พระองค์ปรารถนาเราอาจจะเคยได้ยินมาเยอะว่าพระคัมภีร์เป็นแหล่งสติปัญญาใช่ไหมฮะเคยสงสัยไหมทำไมเราอ่านพระคัมภีร์มานานมากเลยนะ
่านพระคัมภีร์แบบหลายรอบมากเลยอ่านพระคัมภีร์มาเกิน 10-20 ปีทำไมเรายังดูแบบงงๆชีวิตอยู่เลยนะทำไมเราเบลอๆทำไมเราไม่ค่อยมีสติปัญญาเลยนะพระเยซูบอกอะไรรู้ไหมฮะพระคัมภีร์บอกเมื่อกี้ชัดเจนบอกว่าทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาอ่านอีกครั้งนะครับทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้แต่ไม่จบนะฮะทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้และขีดเส้นใต้ประพฤติตามก็เหมือนผู้ที่มีปัญญาดังนั้นสรุปข้อที่2คือสติปัญญาไม่ได้เกิดจากการเรียนพระคัมภีร์ครับแต่สติปัญญาเกิดจากการประพฤติตามพระคัมภีร์ not knowing the word but doing the word เอเมนไหมครับประการที่3เปลี่ยนจากชีวิตที่แสวงหาการปราศจากพายุเป็นชีวิตที่ต้านทานพายุได้ภาษาอังกฤษก็ใช้คำดีมากนะครับ from seeking a storm free life to having a storm proof life นะพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยให้ข้อคิดที่น่าสนใจในประการสุดท้ายคือคริสเตียนที่มีรากฐานที่ถูกต้องกับคริสเตียนที่มีรากฐานที่ไม่ถูกต้องกับเจอพายุเหมือนกันไม่สามารถหลีกเลี่ยงฤดูฝนที่ตกลงมาน้ำที่ไหลเชี่ยวหรือลมที่พัดเข้ามาได้พี่น้องครับไม่ว่าท่านจะรากฐานแบบใดก็ตามพระคัมภีร์บอกในตอนท้ายกลับกันว่าท่านจะต้องเจอพายุเข้ามาในชีวิตของท่านคริสเตียนต่อให้เราอธิษฐานวันละ10ชั่วโมงก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงพายุได้ต่อให้ท่านอดอาหารอธิษฐาน40วันท่านก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจอพายุได้คริสเตียนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงพายุได้แต่เราจะสามารถต้านทานพายุได้เอเมนไหมครับพระเจ้าไม่เคยสัญญาที่จะให้ชีวิตที่ปราศจากปัญหาแต่พระองค์จะให้ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือปัญหาต่างหากมีคริสเตียนท่านหนึ่งเป็นคริสเตียนสิงคโปร์ชาวสิงคโปร์ท่านหนึ่งนะครับผมฟังชีวิตของท่านแล้วประทับใจที่เมื่อเขามีชีวิตที่ลงลึกในพระวจนะของพระเจ้าเขาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดพายุได้เสมอวันหนึ่งท่านอาจจะบอกว่าโอ้ฟังเรื่องราวมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พี่น้องรู้ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่ามันมี3แหล่งที่พัดเข้ามาตอนนี้ใช่ไหมเรนเคมดาวคือฝนตกลงมาแล้วก็น้ำมันก็โฟลเข้ามาแล้วอะไรฮะวินโบรคือลมพายุมันพัดเข้ามาโอเคมันจะเจอพร้อมกันอย่างนั้นมันมีครับคริสเตียนสิงคโปร์คนนี้ที่ผมรู้จักเนี่ยท่านเนี่ยเล่าชีวิตของท่านให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ท่านเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่มีความตึงเครียดมากชีวิตทุกอย่างมันเหมือนกับเราผ่านไปได้ด้วยดีทุกเรื่องอยู่ๆแล้วเขาก็มาทราบว่าหุ้นส่วนของเขาเนี่ยวางแผนที่จะเขาเรียกว่าหักหลังเขามีการพูดคุยกันว่าจะเอาเขาออกจากการเป็นหุ้นส่วนในขณะที่เขากลับมาที่บ้านเขาเจอตัวอักษรเอกสารจากหนี้จากทางธนาคารเนี่ยตัวสีแดงเรียงเต็มไปหมดเลยเขากำลังจะถูกฟ้องล้มละลายในไม่ช้าและเมื่อเขาเดินผ่านห้องเขาแอบพบว่าลูกของเขากำลังติดยาและแอบซ่อนมาเสมอในเวลาที่เหมือนลมพัดกระหน่ำเข้ามาฝนตกหนักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและเขารับสายเขามารู้ว่าแม่ของเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายชีวิตมันอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆมันก็มีอย่างนั้นจริงๆแล้วเพื่อพี่น้องใช้ชีวิตจริงๆพี่น้องจะรู้ว่าชีวิตมันเรียวมากเลยนะฮะมันเรียวมากเลยคือมันจริงมากเลยว่าเราจะเจอสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนหลายๆอย่างพร้อมกันแต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวพายุพัดเข้ามาในชีวิตของท่านแต่พระคัมภีร์บอกบ้านหลังนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่พี่น้องขอพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นแน่คำถามไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่มันจะเกิดเมื่อไหร่แล้ววันนี้ชีวิตของเราจะสร้างชีวิตของเราบนรากฐานปี2019นี้อยู่บนอะไรพี่น้องจากซีเมนต์ใช่ไหมครับซีเมนต์นี่เวลามันอยู่ในเวลาเราแกะผงซีเมนต์ออกมาที่มันยังไม่โดนน้ำเนี่ยพี่น้องว่ามันแข็งแรงไหมครับมันนุ่มมากเลยนะเตะทีเดียวมันเป็นทรายปิวขึ้นมาเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่ซีเมนต์ถูกใส่น้ำในสัดส่วนที่พอเหมาะและฉาบขึ้นมาเป็นกำแพงหรือเป็นตึกมันสามารถทนแดดพายุได้นับร้อยปีวันนี้ชีวิตของท่านคือซีเมนต์แล้วท่านจะยอมให้น้ำแห่งพระวจนะเข้ามาสร้างชีวิตของท่านวางรากฐานชีวิตของท่านหรือท่านจะปล่อยเป็นแค่เป็นคริสเตียนซีเมนต์แห้งที่ยังไม่มีการใส่น้ำต่อไปหรือเปล่าวันหนึ่งพายุแห่งการเงินจะปะทะชีวิตของท่านวันหนึ่งพายุแห่งความสัมพันธ์จะมาปะทะชีวิตของท่านในเมื่อมันมาแน่ๆทำไมเราถึงไม่สร้างรากฐานชีวิตของเราเสียแต่วันนี้จงสร้างความแตกต่างในปีนี้ด้วยการสร้างรากฐานที่แตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาถึงบทสรุปในวันนี้นะครับ
ในข้อแรกที่ผมแบ่งปันไปคือเปลี่ยนจากการตกแต่งชีวิตเป็นการวางรากฐานชีวิตถ้าท่านให้เวลาที่ผ่านมากับการตกแต่งชีวิตของท่านภายนอกตกแต่งโปรไฟล์ของท่านนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่จงให้เวลาในการที่ท่านลงลึกชีวิตของท่านปีที่ผ่านมาผมก็มาทบทวนชีวิตของผมบริษัทของผมเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงบริษัทที่มีกำลังเป็นช่วงก็ไม่ใหญ่ไปเลยแล้วก็เติบโตผมเสียเวลากับการประชุมต่อสัปดาห์กับประชุมบริษัท12ประชุมต่อสัปดาห์ผมต้องเข้าทุกประชุมหมดแล้วทำให้ผมใช้เวลาที่ประชุมในการบริษัทเยอะมากนี่ยังไม่รวมประชุมกับคริสตจักรนะฮะก็เลยจะเบอร์มากนะฮะเวลาประชุมกับบริษัทก็บอกเอเมนไหมครับพนักงานก็จะงงแล้วนะฮะโทษทีพี่สับสนคิดว่าประชุมบริหารโบสถ์อะไรทำนองนี้นะครับประชุมเยอะมากจนผมมานั่งทบทวนว่าปีนี้ผมควรจะประชุมน้อยลงและการประชุมต่อไปการประชุมไม่เคยหมดไปจากโลกนี้พี่น้องว่าจริงไหมฮะการทำงานไม่เคยหมดไปจากโลกนี้เราควรจะให้เวลากับสิ่งที่เป็นสิ่งที่นิรันดร์ถาวรผมก็เริ่มโดดการประชุมและผมให้เวลาในการไปศึกษาพระคัมภีร์ปกติผมจะมีเฝ้าเดี่ยวกับภรรยาทุกเช้าก่อนเริ่มงานผมก็จะมาก่อนเวลาขึ้นแล้วก็ศึกษาแล้วตั้งใจว่าปีนี้อยากจะศึกษาพระคัมภีร์เดือนละหนึ่งพระธรรมแล้วก็เวลาพนักงานตามว่าหัวหน้าไปไหนหัวหน้าไปไหนผมไปนั่งเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์อยู่ที่ร้านกาแฟอันนี้พอดีผมทำกิจการได้ก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเห็นมากขึ้นคือการที่เราควรจะให้เวลากับสิ่งที่เป็นมั่นคงถาวรในชีวิตของเรามากกว่าการที่เราทำงานไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าการที่เราทำสิ่งเหล่านั้นจะจบลงเมื่อไหร่ข้อคิดที่สองคือการรู้จักพระวจนะสู่การทำตามพระวจนะมันมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะในระยะยาวการรู้พระคัมภีร์และการทำตามพระคัมภีร์และสุดท้ายขอให้ท่านได้แสวงหาชีวิตที่ต้านทานพายุมากกว่าการปราศจากพายุผมอยากจะจบสุดท้ายด้วยพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่15ข้อ14ถึงข้อ16บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะว่าบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกมิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ไปเกิดผลและขีดเส้นใต้และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้ที่แม้จะเรียบง่ายและแม้จะมีประเด็นที่เราเองเคยได้ยินมาแล้วแต่วันนี้เรารู้ว่าสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจากเราในปี2019คือการวางรากฐานที่แตกต่างคือการเริ่มต้นที่แตกต่างแม้เราจะสร้างบ้านเราจะทำกิจกรรมเราจะทำโปรแกรมมากมายเหมือนกันแต่ผลลัพธ์จะแตกต่างกันแน่เมื่อวันหนึ่งมาถึงขอพระเจ้าให้เราเป็นคนนั้นที่ตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่เพียงแค่รู้พระคัมภีร์แต่เราจะทำตามพระคัมภีร์พี่น้องครับให้เราเป็นเวลาที่เราได้ใคร่ควรพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันขอพระเจ้าให้ท่านได้พาตัวท่านไปสู่ระดับแห่งการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์แห่งการที่ท่านได้ทำตามพระคัมภีร์มากกว่าที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์มาเยอะแล้วท่านได้อ่านพระคัมภีร์แล้วท่านได้ฟังพระวจนะคำเทศนามาตลอด10ปีที่ผ่านมาการที่ท่านรู้พระคัมภีร์นั้นไม่ก่อให้เกิดฤทธิ์เดชหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิตของท่านทั้งหลายแต่วันนี้พระองค์ปรารถนาให้ท่านนั้นประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูได้เรียกคนที่รู้พระคัมภีร์แต่ไม่ได้ประพฤติตามว่าเป็นคนโง่เขลาพี่น้องครับอย่าให้เราใช้ชีวิตแบบคนไร้ปัญญามาตลอดปี2018ที่ผ่านมาจนถึงปี2019แต่ขอพระเจ้าช่วยเราใช้ชีวิตแบบคนมีปัญญาในโลกที่มีความซับซ้อนขึ้นในโลกที่มีเงื่อนไขตัวละครที่มากขึ้นในชีวิตของท่านทั้งหลายให้ท่านได้ถ่อมใจของท่านลงแสวงหาพระเจ้าสิครับเวลานี้บอกพระองค์ว่าท่านขอทำตามพระคัมภีร์ที่ท่านรู้ท่านรู้มานานแล้วว่าสิ่งนี้เป็นความบาปท่านรู้มานานแล้วว่าสิ่งนี้เป็นการไม่เชื่อฟังการรู้ไม่นำไปสู่สิ่งใดๆแต่การเชื่อฟังอย่างแท้จริงจากหัวใจและตัดสินใจยอมมอบทุกสิ่งแด่พระองค์ต่างหากเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้ตอบสนองผ่านการที่เราจะนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้หัวใจของท่านได้อ่อนสุภาพที่จะเชื่อฟังพระองค์สิครับให้หัวใจของท่านที่จะอ่อนสุภาพในการที่จะตอบสนองต่อพระองค์
ยืนนมัสการพระเจ้าร่วมกันครับI'm not afraid to die.
วันนี้ผมอยากเรียกร้องให้ท่านมาถึงบทสรุปแห่งคำสอนของพระเยซูในบนภูเขาท่านรู้มาแล้วว่าท่านต้องให้อภัยคนท่านรู้แล้วว่าท่านต้องรักศัตรูที่ท่านเกลียดท่านรู้แล้วว่าท่านต้องดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความยำเกรงพระเจ้าห่างจากการล่วงประเวณีห่างจากการคิดที่ไม่ถูกต้องกับพี่น้องห่างจากการที่มีจิตใจที่เห็นแก่ตัวและวันนี้พระเยซูมาถึงบทสรุปแห่งคำอุปมาของพระเยซูและพระองค์เรียกร้องให้ท่านถวายตัวต่อพระองค์มากกว่าเห็นด้วยมากกว่าความตระหนักคือหัวใจที่เชื่อฟังพระคัมภีร์ผมอยากให้ท่านได้ถวายตัวต่อพระองค์ในที่นั่งของท่านหรือบางท่านอยากจะมาด้านหน้าและคุกเข่าลงต่อพระเจ้าและบอกพระองค์ว่าปีนี้ขอเริ่มต้นแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาขอเริ่มต้นจากการไม่เพียงแค่อ่านพระคัมภีร์แต่ขอเริ่มต้นจากการทำตามพระคัมภีร์ในพื้นที่ในแอเรียบางเรื่องที่เราไม่ยอมที่เราไม่ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระคัมภีร์มานานแล้วเช้าวันนี้ผมอยากให้ท่านละจากคนรอบข้างให้ท่านจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและเป็นเวลาที่ท่านได้ใคร่ควรตัวของท่านฤทธิ์เดชจะเกิดขึ้นจากการเชื่อฟังพระคัมภีร์เมื่อที่อาจารย์เอ็ดมันชาได้กล่าวว่าความจริงแห่งพระคัมภีร์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ใดแต่ความจริงที่ถูกเอาไปใช้ต่างหากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างถาวรให้ชาววันนี้ท่านขอบใจของท่านลงสิครับบอกพระเจ้าถวายตัวของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ว่าท่านจะเชื่อฟังพระคัมภีร์แม้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่เต็มใจแต่ท่านเห็นแก่สิ่งที่เป็นยั่งยืนและระยะยาวใครที่นี่ที่ความสัมพันธ์ของท่านท่านกำลังสร้างอยู่บนดินทรายและท่านไม่ปรารถนาให้ความสัมพันธ์ของท่านเป็นเพียงแค่ดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนที่สว่างสวยและเวลาหนึ่งไม่มีใครพบเห็นมันอีกวันนี้ท่านตั้งใจให้ความสัมพันธ์ของท่านเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับเวลานี้พี่น้องอธิษฐานกับพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าพี่น้องยกมือขึ้นบอกพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราความสัมพันธ์กับเพื่อนของเราความสัมพันธ์กับผู้นำของเราความสัมพันธ์กับคู่รักของเราจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เติ้นเขินอีกต่อไปแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ลงลึกลงล่างและเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนพระองค์เจ้าข้าสิ่งใดที่เรายังไม่เคลียร์กันสิ่งใดที่ยังไม่ให้หันหน้าคุยกันพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจพี่น้องให้เราไปคุยกับเขาถ้าเขาไม่เข้าใจหรือไม่สามารถตกลงกันได้ให้เราพาผู้นำไปคุยพี่น้องครับเราปรารถนาจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องตอบสนองพระเจ้าสิครับตอบสนองพระองค์ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังข้าพเจ้าจะไม่เพียงแค่รู้ข้าพเจ้าจะตัดสินใจเชื่อฟังพระคัมภีร์ตอนนี้ฮาเลลูยาHallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ใครที่ท่านรู้พระคัมภีร์มานานแล้วว่าท่านต้องให้อภัยคนที่ทำให้ท่านเจ็บปวดคนที่ทำให้ท่านขมขื่นท่านรู้ท่านไปสัมมนาจำนวนมากสัมมนาเยียวยาสัมมนาสอนเรื่องการให้อภัยแต่วันนี้บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่ท่านเผชิญที่ผ่านมาคือการตัดสินใจที่จะประพฤติตามพระคัมภีร์คือการให้อภัยบุคคลผู้นั้นอย่างแท้จริงในเช้าวันนี้ท่านตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระคัมภีร์ขอกำลังจากพระเจ้าสิครับพี่น้องยกมือต่อพระองค์บอกว่าข้าพเจ้ายอมข้าพเจ้าปล่อยมือที่ข้าพเจ้ามีและข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพี่น้องให้ฐานกับพระเจ้าสิครับโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เมตตาเราพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าโอ้พระเจ้าให้เราที่จะตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาที่เราจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ฮาเลลูยาพระเจ้าที่เราจะให้อภัยคนที่เราให้อภัยไม่ได้โอ้ฮาเลลูยาระหว่างที่ดนตรีเล่นไปนั้นให้เราตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอเชื่อฟังพระคัมภีร์พระเจ้าไม่ใช่ด้วยความเต็มใจแต่ด้วยใจที่เชื่อฟังฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาในปี2018ที่ผ่านมาท่านทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายคริสตจักรของเราเชื่อเรื่องการสร้างสาวกท่านรู้ว่าการสร้างสาวกเป็นสิ่งที่ดีท่านมีเครื่องมือในการสร้างสาวกและคริสตจักรก็มีนโยบายในการสร้างสาวกต่อไปแต่ท่านยังไม่ได้ลงมือในการสร้างสาวกพระองค์ไม่ได้บอกให้เราสอนให้เขารู้สิ่งสารพัดแต่พระองค์บอกว่าให้เราไปสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด
ในเช้าวันนี้ดีไหมครับขอพระเจ้าช่วยท่านท่านตัดสินใจในปี2019นี้ท่านจะสร้างสาวกไม่ต้องให้ฐานต่อพระองค์สิครับท่านจะเลือกที่จะลงตารางเวลาของท่านใหม่ท่านจะปรับตารางเวลาของท่านใหม่ท่านจะปรับวิถีชีวิตของท่านใหม่ท่านใช้เวลาในการไปสร้างสาวกข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าปี2019ขอพระองค์ให้เป็นปีการสร้างสาวกในชีวิตของเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ